นานกว่าในคอมนะคะในการเรนเดอร์ไฟล์ขึ้นว่าเรคคอร์ดอย่างขึ้นแล้วโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคเห็นเป็นหน้าจอ iPad นะคะใช่ไหมเห็นเป็นหน้าจอ iPad ไหมฮัลโหลได้ยินไหมเห็นหน้าจอ iPad ไหมคะเห็นไหมเห็นค่ะโอเควันนี้นะคะเราเรียนเรื่องเดียวเรียนครั้งเดียวนะคะเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลเนาะโจทย์ที่ให้ไปมีทั้งหมด3ข้อนะคะเป็นระดับยาก2ข้อระดับง่ายข้อหนึ่งอ่ะมาดูก่อนว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลมันคืออะไรนะคะอ่ะมาพูดถึงก่อนว่าทำไมต้องมีแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะสมัยตะก่อนเลยมนุษย์เราเนี่ยเชื่อว่าโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบจักรวาลนะคะโลกเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบจักรวาลก็คือมนุษย์สมัยก่อนแบบว่าสมัยยุคหินอะตอนที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาก็เชื่อว่าโลกอะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลการเกิดกลางวันกลางคืนการเห็นดวงดาวตกอะไรอย่างนี้ทุกอย่างปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากท้องฟ้าน่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีเทพเจ้ามากระทำนะคะสมัยก่อนมีเทพเจ้ามากระทำจนกระทั่งมีคนคนนี้ขึ้นมาคนนี้แกชื่อว่านิโคลัสโคเปอร์นิคัสนะคะเป็นนักดาราศาสตร์นะคะนะคะที่ค้นพบว่าโลกอ่ะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะที่จริงแล้วอ่ะโลกอ่ะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็มีดาวอื่นๆอีกประมาณ8ดวงนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนกันนะคะจากการค้นพบของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสเนี่ยองค์พ่อใหญ่คนเนี้ยจากการค้นพบของคนนี้นะเลยทำให้ตอนนั้นน่ะดาราศาสตร์มันเฟื่องฟูขึ้นมามากจนทำให้คนคนนี้ค่ะชื่อว่าทีโคบาร์นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กก็คือเป็นเศรษฐีที่รวยมากอ่ะมีคือตอนนั้นแบบดาราศาสตร์มันฮิตไงการศึกษาเกี่ยวกับโลกไปเกี่ยวกับดาวมันฮิตแกก็เก็บแบบพวกกล้องอะไรอย่างเงี้ยสร้างกล้องสร้างหอดูดาวไว้เลยนะแล้วก็สังเกตแล้วก็จดบันทึกดาวเคราะห์ต่างๆตลอดช่วงชีวิตเลยก็คือจดบันทึกอะอย่างเดียวเลยนะคะจากนั้นทีโคบาก็ตายนะคะตายไปแบบไม่ได้ค้นพบอะไรอะก็คือจดบันทึกไว้อย่างเดียวจากนั้นก็มีคนมาอ่านค่ะคนมาอ่านก็คือโยฮันเคปเลอร์นะคะโยฮันเคปเลอร์เนี่ยมาอ่านบันทึกของทีโคบานะคะพออ่านแล้วในเสียงครูเป็นแบบนี้ไวไหมอ่านแล้วไวไม่ไวก็ต้องไวพออ่านแล้วนะคะทำให้สรุปได้ว่าลักษณะการโคจรของทุกอย่างบนโลกอะ ลักษณะการโคจรเนาะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ข้อเรียกว่ากฎของเคปเลอร์นะคะอันนี้ไม่ต้องไปให้ความสนใจมันมากนะคะอันนี้ไม่ต้องไปให้ความสนใจมากอันนี้ครูใส่เข้ามาเฉยใส่เข้ามาเพื่อให้รู้ว่าเวลาโลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีลักษณะการโคจรยังไงกฎของเคปเลอร์จะมีทั้งหมด3ข้อการโคจรหนึ่งจะเป็นวงรีนะคะจะมีการโคจรวงรีคือจะมีจุดโฟกัสในระยะโคจรนะคะกฎแห่งพื้นที่คือเวลาโคจรไปปุ๊บพื้นที่ที่กวาดได้น่ะของทั้ง2ดวงดาวมันจะเท่ากันนะคะของทั้ง2ดวงดาวมันจะเท่ากันกฎแห่งคาบคือเวลาเอาเวลาไปยกกำลัง2อย่างเงี้ยมันจะเป็นสัดส่วนโดยตรงของระยะทางที่เคลื่อนที่อันนี้ก็เป็นกฎของเคปเลอร์ว่าไปนะคะทีนี้คนที่เกิดความสงสัยเหมือนเดิมค่ะคนเก่าคนเดิมคนที่ทำให้เรียนฟิสิกส์เยอะแยะนะคะเกิดความสงสัยว่าจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวเคาะรอบดวงอาทิตย์นะคะวิเคราะห์ของเคปเลอร์แล้วเอ๊ะทำไมพ่อใหญ่เคปเลอร์สรุปออกมาได้แค่3ข้อเองวะแล้วทำไมสรุปแค่ลักษณะการโคจรสรุปแค่พื้นที่ที่ได้ในเวลาในการโคจรสรุปแค่เวลาที่ได้จากการโคจรทำไมเคปเลอร์ไม่สงสัยวะการที่ดาวมันจะโคจรรอบกันเนี่ยมันทำไมถึงโคจรรอบกันอยู่ได้ทำไมเวลามันเนี่ยโคจรกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมดวงอาทิตย์เนาะโคจรไปปุ๊บทำไมไม่มีการโคจรแล้วมันเด่นปิ้วออกไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีการโคจรแล้วมันพุ่งหนีออกไปเลยทำไมมันต้องโคจรอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทำไมไม่มีอะไรหลุดออกจากระบบการโคจรนี้ไปเลยนะคะแกเลยสงสัยว่าก
การที่มันโคจรอยู่ด้วยกันได้แสดงว่ามันจะต้องมีแรงระหว่างดาวสองดาวเนี่ยดึงกันไว้นะคะแรงระหว่างดาวสองดาวนี้ดึงกันไว้ซึ่งแรงเนี้ยวัตถุบนโลกก็ถูกกระทำเหมือนกันก็คือคนที่อยู่บนโลกเนี่ยยืนอยู่บนโลกเนี่ยก็ถูกแรงนี้กระทำเหมือนกันและแรงนี้น่ะมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของระบบนะคะมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของระบบแกเลยตั้งชื่อแรงขึ้นมาว่าเฮ้ยแรงนี้ต้องเกิดระหว่างเกิดจากมวลของวัตถุแน่เลยแรงนี้ต้องเกิดจากมวลของวัตถุแน่เลยแกเลยตั้งชื่อค่ะว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความสงสัยนะคะเนี่ยเฮ้ยทำไมดวงจันทร์ต้องโคจรรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยทำไมโลกต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำไมมันไม่โคจรแล้วมันหลุดออกไปเลยอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งดวงจันทร์นี้ออกจากโลกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกเลยบอกว่าสิ่งที่ทำให้มันโคจรอยู่รอบกันเนี่ยคือแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะซึ่งเกิดจากมวลของวัตถุทั้งสองนะคะเกิดจากมวลของวัตถุทั้งสองอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปขึ้นแรงดึงดูดระหว่างมวลคุณแพมขอแยกประเภทของแรงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก่อนแรงที่เราเรียนมาเนาะมันที่เราเรียนมาแรงที่เราเรียนตั้งแต่แรกอะนะคะมันจะเป็นแรงแบ่งออกเป็นสองอันคือแรงที่เกิดจากการสัมผัสอ่ะแรงที่เกิดจากการสัมผัสคือต้องสัมผัสกันถึงเกิดแรงนะคะก็จะมีแรงกระทำหรือเราที่คุณแพมชอบเรียกว่าแรงพยายามแรงพยายามแรงสปริงเนาะแรงตึงเชือกแรงเสียดทานแรงแนวฉากทีนี้แรงที่ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสมีอะไรบ้างนะคะแรงแม่เหล็กคือไม่สัมผัสกันก็เกิดแรงได้แรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงระหว่างประจุนะคะซึ่งแรงดึงดูดระหว่างมวลมันอยู่ในหัวข้ออันนี้แรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะทำไมตรงกลางไปแรงดึงดูดระหว่างมวลจะอยู่ในหัวข้อนี้เนาะเพราะว่าจากที่นิวตันพูดไปเมื่อกี้ว่าวัตถุต่างๆที่อยู่บนโลกที่ไม่หลุดออกจากโลกไปก็ถูกแรงนี้มากระทำเหมือนกันนะคะก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็เป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็เป็นหนึ่งในแรงที่ไม่ได้เกิดจากการสัมผัสนะคะแรงที่ไม่เกิดจากการสัมผัสกันก็รู้สึกถึงแรงได้อะไรประมาณนี้ทีนี้มาดูสมการการคำนวณนะคะการหาแรงดึงดูดระหว่างมวลเราสามารถหาแรงดึงดูดระหว่างมวลได้ยังไงนะคะนิวตันได้ตั้งชื่อกฎนะคะชื่อกฎตั้งอีกแล้วนอกจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะตั้งอีกค่ะว่าเป็นกฎความโน้มถ่วงสากลก็คือใช้อธิบายแบบทำไมครูแพมตกวงเล็บตรงนี้ใช้อธิบายจักรวาลได้เลยอ่ะคือนิวตันไม่อธิบายแค่ในโลกแล้วคือตอนนี้กูอธิบายนอกโลกไปด้วยค่ะอธิบายวัตถุนอกโลกไปด้วยนะคะคือกฎมีชื่อว่ากฎความโน้มถ่วงสากลเขาพูดว่าแบบนี้วัตถุใดๆก็ตามในจักรวาล นะจะมีแรงที่มีขนาดแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างมวลทั้งสองและแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างของวัตถุทั้งสองนั้นนะคะเราเรียกว่าแรงนั้นเนี่ยว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือตัวนี้แหละ Fg เอาง่ายแรง Fg เนี่ยแปรผันตรงกับมวลของวัตถุทั้งสองเนี่ยเช่นมีมวลโลกกับมวลดวงจันทร์ใช่ไหมเอามวลมาคูณกันจะแปรผันตรงกับ Fg นะคะและแปรผูกพันกับระยะห่างในที่นี้คือถ้าวัตถุมีระยะห่างมากนะคะมีระยะห่างมากแรงก็จะมีค่าน้อยนะคะวิธีดูนะจากสมการนี้นะ Fg เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนด้วย r กำลังสองคือถ้ามวล m 1กับ m 2มีค่ามากมากนะค่า Fg มันก็จะมากไปด้วยจะเป็นประมาณนี้นี่เรียกว่าแปรผันตรงนะคะส่วน r กำลังสองถ้ามันห่างกันมาก r เนี่ย r เล็กนะคะห่างมากยิ่งห่างกำลังมาก Fg จะมีค่าน้อยนะคะว่า r มันเป็นตัวหารเนาะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ Fg คือแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะแรงทุกอย่างบนโลกใบนี้มีหน่วยเป็นนิวตันนะคะ G เนี่ยเป็นค่าคงที่นะคะอันนี้ต้องจำให้ได้เด้อค่านิดโน้มถ่วงสากลค่านิดโน้มถ่วงสากลอะไรคำว่านิดก็แปลว่าค่าคงที่แหละค่ะคำว่านิดก็คือคงตัวคงที่เนาะค่านิดโน้มถ่วงสากลมีค่าประมาณ 6.67 คูณ 10 ยกกำลังลบ 11 นิวตันเมตรกำลัง 2 ต่อกิโลกรัมกำลัง 2 นะคะอันนี้ต้องจำให้ได้นะ G ใหญ่นะไม่ใช่ G เล็กนะ G ใหญ่ G ใหญ่มีค่าเท่ากับ 6.67 คูณ 10 ยกกำลังลบ 11 นิวตันเมตรกำลัง 2 ต่อกิโลกรัมกำลัง 2 นะคะประมาณนี้ M คืออะไร M ก็คือมวลของวัตถุ
ที่หนึ่งนะคะเช่นอันนี้ในรูปนี้ก็จะเป็นมวลโลกเนาะ m อันที่สองก็คือมวลของวัตถุอันที่สองนะคะอันนี้ในที่นี้ก็เป็นมวลของดวงจันทร์ r คือระยะห่างของวัตถุทั้งสองนะคะคือส่วนมากก็จะวัดจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางนะถ้าวัตถุเป็นทรงกลมนะคะส่วนแรง f เนี่ยเป็นแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยแรงที่ทั้งสองมันดึงดูดกันเนี่ย fg มีขนาดเท่ากันนะคะโลกแรงที่โลกดึงดูดดวงจันทร์กับแรงที่ดวงจันทร์ดึงดูดโลกมีขนาดเท่ากันก็ใช้สูตรเดียวกันในการคำนวณจะเป็นประมาณนี้อ่ะตัวอีกครั้งเราสามารถหาแรงดึงดูดระหว่างมวลได้จาก fg เท่ากับ gm 1 m 2ส่วนได้ r กำลัง2 fg คือแรงดึงดูดระหว่างมวล g คือค่านิดโน้มถ่วงสากลนะคะมีค่าเป็น 6.67 คูณ10ยกกำลังลบ11นะคะจำประมาณนี้ก็พอ m คือมวลวัตถุที่1นะคะแล้วแต่เราจะกำหนดว่าให้อะไรเป็นวัตถุที่1 m 2คือมวลของวัตถุที่2นะคะ r คือระยะห่างระหว่างวัตถุทั้ง2r คือระยะห่างระหว่างวัตถุทั้ง2เป็นประมาณนี้ฮะไปดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1เขาบอกว่ามีคนอยู่2คนนะคะคือนายมุ่งมั่นกับนางสาวพอใจนะคะนายมุ่งมั่นมีมวล50กิโลกรัมนะคะห่างจากนางสาวพอใจซึ่งมีมวล40กิโลกรัมเป็นระยะ2เมตรแรงที่ทั้งสองกระทำต่อกันเนี่ยมีค่าเท่าใดนะคะถามหาอันที่1นะอันที่1คือถามหาแรงที่ทั้งสองกระทำต่อกันมีค่าเท่าใดอันนี้คืออันที่1ที่ถามหาอันนี้ให้เป็นข้อกอไก่ไว้ก่อนนะคะถ้าต้องการให้แรงนี้เป็นสีเท่าจะต้องทำยังไงนะคะเกิดขึ้นจากเดิมเป็นสีเท่าอันนี้คันที่สองทีนี้ก็มาอ่านโจทย์แล้วขีดตัวแปรว่าค่ะนายมุ่งมั่นนะคะนายมุ่งมั่นมวล50กิโลกรัมก็คือมวลเนาะก็คือ m นะคะครูแปรให้เป็น1แล้วกัน m 1นะคะเท่ากับ50กิโลกรัมนางสาวพอใจมีมวล40กิโลกรัมอันนี้ให้เป็น m 2เท่ากับ40กิโลกรัมนั่งห่างนะคะอันนี้คือ r นะคะระยะห่างระหว่างทั้งสองคือ r 2เมตรโอเคมันจะมีมุ่งมั่นเนาะมุ่งมั่นอันนี้ก็พอใจมุ่งมั่นเนี่ยเป็น m 1นะคะ m 1คือ50กิโลกรัมพอใจนี่เป็น m 2นะคะ40กิโลกรัมทั้งสองคนเนี่ยห่างกันr เท่ากับ4ไป2เมตร r เท่ากับ2เมตรคือนิวตันเนี่ยอธิบายไว้หมดนะคะคือใดๆก็ตามที่มันมีมวลน่ะมันจะต้องออกแรงดึงดูดระหว่างกันเช่นคนเราเนี่ยก็มีแรงดึงดูดระหว่างกันเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะมาลองหาแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างผู้สาวกับผู้บ่าว2คนนี้อ่ะมันมีแรงดึงดูดระหว่างกันเท่าไหร่มันจะดึงดูดกันได้ไหมซึ่ง fg ที่ดึงดูดกันและกันเนี่ยจะเท่ากันนะคะเพราะว่ามันใช้มวลที่เอามาคำนวณเหมือนกันอ่ะขึ้นวิธีทำอันกอไก่ก่อนแล้วกันวิธีทำ กอไก่หาแรงดึงดูดระหว่างมวลของทั้งสองคนนะคะจากสูตรจากแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะ fg เท่ากับ g ใหญ่M 1 M 2นะคะหารด้วย r กำลัง2แทนค่า fg ติดไว้นะคะ g ใหญ่จะมีค่าเป็น 6.67 คูณ10ยกกำลังลบ11นะคะโจทย์จะไม่ให้มานะถ้ามันเป็นค่าคงที่แล้วอะตัว g ตัวเนี้ยโจทย์จะไม่ให้มานะคะมันเป็นค่าคงที่แล้วจากนั้นก็ทำการแทน M 1 M 1ก็แทนเป็น50นะคะ M 2แทนเป็น40หารด้วย R กำลัง2 R ก็คือ2ทั้งหมดยกกำลัง2 2กำลัง2ได้เป็นเท่าไหร่คะ
สองกำลังสองได้เป็นสี่สี่ตัดได้สี่ตัดได้ไหมตัดกับอะไรได้ไหมสี่เอาไปตัดกับอะไรดี40เอาสี่ไปตัดกับ40เหลืออยู่10นะใช่ไหมข้อนี้ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็คำนวณได้นะคะอ่ะเอา10มาคูณกับ50ได้เป็น500ใช่ไหม500ใช่ไหมคะคนเนี้ยคูณกันได้500เนาะเนี่ย500เขียนไว้ก่อนอ่ะ500นะคะเขียนใหม่นะทีเนี้ยมันจะได้เป็น6.67คูณ10ยกกำลังลบ11นะคะคูณกับ500เนาะ500ก็คือ5คูณ10กำลังสองนะคะ500ตัวเนี้ยครูแพมเขียนใหม่เป็น5คูณ10กำลังสองนะคะอ่ะทีนี้วิธีการคิดเลขคิดยังไงนะคะวิธีการคิดเลขคิดยังไงกรณีไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะให้เราเอา ให้เราเอาเลขยกกำลังอ่ะมาคูณกันเลขยกกำลังกันฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเนาะเนี่ยเอาตัวที่เป็นเลขยกกำลังมาคูณกันให้เรียบร้อยคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันลบ11บวก2ได้เท่าไหร่ละทีนี้ลบ11ได้เป็นลบ9เอาครูแพมเขียนไว้ก่อนนะอันนี้ลบ9จากนั้นเราครูแพมจะมาคิดเลขนะ 6.67 คูณกับ5 57 35ทด3 56 30 56 30ทศนิยม2ตำแหน่งมันจะได้เป็น 33.35 ต้องมาเขียนลง 33.35 เป็นประมาณนี้หน่วยเป็นนิวตันแต่เขาไม่นิยมเขียนนะคะแบบนี้มันจะไม่เป็นสัญญากรวิทย์เนี่ยสัญญากรวิทย์น่ะมันต้องมีค่าน้อยกว่า10ไงอันนี้มันต้อง 33.35 นะคะก็เขียนใหม่ก็จะได้เป็น3.3 แล้วกันปัดทศนิยมข้างหลังทิ้งหมด 3.3 เลื่อนทศนิยมไปข้างหน้า1ตำแหน่งเลขชี้กำลังจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากลบ9ก็จะกลายเป็นลบ8นิวตันโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วตอบกรณีนะคะเราเป็นผู้บ่าวเรามีมวล50กิโลกรัมไปนั่งข้างผู้สาวที่มีมวล40กิโลกรัมแรงดึงดูดระหว่างผู้บ่าวกับผู้สาวคู่นี้มีค่าอยู่ที่ 3.33 คูณ10กำลังลบ8ก็คือน้อยมากอ่ะเธอน้อยมากดังนั้นโอกาสที่ผู้สาวจะลู่หาคนที่มีตัวใหญ่มากกว่ามีค่ามากกว่านะคะเพราะว่ามวลเท่ายิ่งมวลมากแรงดึงดูดระหว่างมวลมันก็จะยิ่งมากไงหรือว่าไปนั่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะแรงดึงดูดระหว่างทั้งสองจะได้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะตอบแรงดึงดูดระหว่างมวลมวลทั้งสองคนนะคะมีขนาด 3.3 คูณ10กำลังลบ8หน่วยเป็นนิวตันประมาณนี โอเคเดี๋ยวครูแพมทำพื้นที่ไว้ก่อนครูแพมต้องหาต่ออีกข้อหนึ่งอันนี้คือการหาแรงดึงดูดระหว่างมวลของคนนะคะคนเราเนี่ยก็มีมวลเนาะก็มีมวลก็จะมีแรงดึงดูดระหว่างมวลเหมือนกันแต่มวลของคนเรามันน้อยนะคะเมื่อเทียบกับมวลของดวงอาทิตย์เทียบกับมวลของโลกเทียบกับมวลของดวงจันทร์อย่างเงี้ยมันน้อยมันเลยทําให้คนเราเนี่ยเวลาเราเจอกันอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดการโคจรรอบกันเนาะจะไม่เกิดการโคจรรอบกันแบบโลกแบบดวงอาทิตย์แบบดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่โคจรรอบกันเพราะว่าค่าที่คำนวณออกมาได้นะมีค่าเป็น 3.33 คูณ10ยกกำลังลบ8ก็คือน้อยมากอ่ะถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็ต้องทศนิยม8ตำแหน่งอ่ะก็จะได้เป็น 0.00000000000 ครบ8อย่าง1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณเนี้ยน้อยนะคะทีนี้ข้อต่อมาข้อขอไข่เขาบอกว่าถ้าต้องการให้แรงดึงดูดระหว่างมวลมันเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าอยากให้แรงเนี้ยอยากให้เราเกิดการดึงดูดกันให้มากขึ้นนะคะให้มันเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าเราจะเพิ่มขึ้นยังไงนะคะเพิ่มขึ้นยังไง
จู่ๆเราจะไปเพิ่มน้ำหนักพอใจกับมุ่งมั่นได้ไหมน้ำหนักของคนอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นทันทีได้ไหมคะไม่ค่ะไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นทันทีนะว่าเอ้ยกินเข้าไปกินเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพิ่มน้ำหนักคนขึ้นทันทีไม่ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะไปปรับได้ก็คือระยะห่างของคนทั้งสองระยะห่างของคนทั้งสองจากเดิมอะที่มันห่างๆกันอะเลยล่ะที่มันห่างๆกันแล้วก็ทำให้มันใกล้ๆกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันต้องใกล้เท่าไหร่ไงจากเดิมที่มันห่างๆกันก็ทำให้มันใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องใกล้ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวคุณแพนวาดรูปก่อนเนาะเฮ้ยแกแล้วเธอกับฉันต้องใกล้กันเท่าไหร่วะแรงดึงดูดเราถึงจะเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยต้องใกล้กันเท่าไหร่นะคะอันนี้ตัวนี้ครูแพมจะให้เป็น R1 นะคะเกิดการเปลี่ยนตัวแปรขึ้นนิดนึงจาก R ตัวนี้ครูแพมเขียนใหม่นะเป็น R1 เท่ากับ2เมตรแล้ว R ค่าที่2อันนี้คือสถานการณ์แรกนะคะสถานการณ์แรกอันนี้เป็นสถานการณ์ที่2ถ้าต้องการแบบเฮ้ยให้เราแบบมันเพิ่มขึ้นสีเท่าเราต้องเพิ่มไหมก็คือต้องเป็นลดระยะห่างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องลดระยะห่างเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วฉันต้องลดระยะห่างเท่าไหร่วะเราถึงจะมีแรงเพิ่มขึ้นเป็นสีเท่านะคะอ่ะมาวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนจากรูปที่หนึ่งจากรูปที่หนึ่งนะรูปที่หนึ่งนะคะจะได้ว่า F1F1 ก็คือแรงดึงดูดระหว่างมวลครั้งที่1นะเท่ากับ G ใหญ่ใช่ไหม M1 M2 คูณ R ที่มันเป็น R1 นะคะทั้งหมดยกกำลัง2คือ M1 กับ M2 ยังคงเดิมเพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนคนได้ไงคะเราไม่สามารถเปลี่ยนคนได้เนาะไม่สามารถเปลี่ยนมวลคนกระทันหันได้นะคะเลยต้องให้มันคงเดิมอันนี้ให้เป็นสมการที่1เป็นสมการที่1ไว้ก่อนปึ๊บมันสมการที่1ทีนี้มาดูจากรูปที่2ที่เราวาดทีเนี้ย M1 กับ M2 ก็ต้องเท่าเดิมอ่ะแต่ F ตรงนี้ต้องเป็น F2 ละ F2 อันนี้ให้เป็น F1 FG เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็น F1 อ่ะทีนี้ก็มาจากรูปที่2ที่2นะคะจะได้ว่าF2 เนาะแรงดึงดูดครั้งที่2มันจะต้องเกิดจาก G ใหญ่ M1 M2 นะคะหารด้วยระยะห่างที่มันเป็นระยะห่างที่เราให้มันชิดกันขึ้นเนี่ยระยะห่างครั้งที่2ค่ะทั้งหมดกำลัง2เป็นสมการที่2ทีนี้โจทย์ข้อนี้ต้องการทราบว่าถ้าจะให้เกิดแรงเป็นสีเท่าของแรงเดิมเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะถ้าต้องการถามหาจำนวนเท่าเนาะจากการเนี้ยจะหาจำนวนเท่าเราจะต้องนำมาหารกันนะคะมาเท่าเนี่ยก็คือต้องหารกันก็คือเอาสมการที่1ตั้งหารสมการที่2หรือสมการที่2หารสมการที่1ก็ได้นะคะถ้าหารเป็นจำนวนเท่าต่อมาหารกันเนาะวิธีทำคุณแฟมขอย่อลงก่อนนะคุณแฟมคุณแฟมเขียนไม่พอเปลี่ยนขนาดโอเคทำเส้นกันไว้ก่อนคนละข้อกันอ่ะทีนี้นะคะนำสมการที่นำสมการที่2หารด้วยสมการที่1นะคะครูแพมอ่ะขึ้นข้อก่อนข้อขอใครอ่ะนำสมการที่2ตั้งนะคะเรามาหารด้วยสมการที่1นะคะจะได้นะเวลาเราสมการหารกันเนาะฝั่งนี้เราก็หารกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็ตั้งหารกันฝั่งนี้เราก็ตั้งหารกันครูแพมเอาสมการที่2ขึ้นข้างบนใช่ไหมครูแพมก็จะเขียนได้เป็น F2 หารด้วย F1 นะคะฝั่งนี้ได้เป็น F2 หารด้วย F1 ก็จะได้เป็น G M1 M2 ก็คือเอา F2 ตั้งก่อนเนาะ
หารด้วยสองกำลังสองอ่ะทีนี้ครูแพมต้องเอาของค่าของ f หนึ่งเนี่ยเอามาหารก็คือต้องเขียนหารแบบนี้แหละแต่มันจะหารกันยาวไงเรารู้ว่าถ้าเศษส่วนหารกันอ่ะเราสามารถกลับเศษให้กลายเป็นส่วนได้นะคะกลับเลยครูแพมก็กลับจะได้เป็น r หนึ่งกำลังสองอย่างเงี้ยหารด้วย g m หนึ่ง m สองเนี่ยมันกลับเลยนะคะครูแพมกลับเศษให้กลายเป็นส่วนอ่ะมีใครงงไหมเอาสมการที่สองหารสมการที่หนึ่งนะคะตัวสมการที่สองตั้งครูแพมก็เอา f สองตั้งฝั่งด้านซ้ายมือนะแล้วก็หารด้วย m หนึ่งทีนี้ฝั่งด้านขวามือครูแพมก็ f สองตั้งก็คือ g m หนึ่ง m สองหารด้วย r สองกำลังสองเนี่ยเอามาตั้งนะคะตั้งพอตั้งเสร็จก็คือต้องหารด้วยสมการที่หนึ่งก็คือต้องเขียนหารแบบเนี้ยมันก็จะหารต่อกันเป็นขนมชั้นทั้งหมดสี่อันไงแล้วก็กลับเศษให้กลายเป็นส่วนซะนะคะมันจะได้เป็นตัวคูณเนาะจากต้องเขียนหารด้วย g m หนึ่ง m สองส่วนด้วย r แล้วก็กลับให้กลายเป็น r กำลังสองหารด้วย g m หนึ่ง m สองพอเขียนแบบนี้ปุ๊บมันจะมีพจน์ที่ตัดได้นะคะพจน์ไหนตัดกันได้อะเขียนแบบเนี้ยมีตัวไหนตัดกันได้ไหมตัวไหนที่เหมือนกันตัดกันได้เลยมีตัวตัดกันได้ไหมคะทำไมคุณพันจะให้ตัว g เป็น g หนึ่งมีตัวไหนตัดกันได้บ้างคะในพจน์ที่เพิ่งเขียนไป m หนึ่ง m สองหรือเปล่าครับm หนึ่งกับ m สองตัดกันได้เพราะมันเป็นมวลเดียวกันเนี่ย m หนึ่งก็ตัด m หนึ่ง m สองก็ตัด m สองเนี่ยไปอันไหนตัดกันได้อีกตัว g ตัดกันได้ไหมได้ครับตัว g ก็จะตัดกันได้นะคะตัดกันได้ทีนี้แทนค่านะแทนค่า f สองเนี่ยเราต้องการครั้งที่สองเนี่ยเราต้องการให้แรงเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่านะครั้งที่สองเนี่ยเราต้องการให้แรงครั้งที่สองเนี่ยเป็นกี่สี่เท่าใช่ไหมให้เดี๋ยวครูแพมไฮไลท์ตรงนี้ไว้ก่อน f สองตรงนี้นะมันจะต้องมีค่าเป็นสี่เท่าของแรงครั้งที่หนึ่งครูแพมลบตรงนี้ออกเพราะว่า f สองเนี่ยเขาต้องการให้เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่านะคะแรงเพิ่มเป็นสี่เท่าจะได้ว่า f สองเนี่ยจะต้องมีค่าเป็นสี่เท่าของแรงครั้งที่หนึ่งนะคะเราก็ทำการแทนค่าตัวทีนี้แทนค่า f สองจะต้องแทนค่าเป็นสี่เท่าของแรงครั้งที่หนึ่ง f หนึ่งก็ให้มันเหมือนเดิมนะคะ r ครั้งที่หนึ่งแทนค่าเป็นสองเมตรกำลังสอง r ครั้งที่สองไม่ทราบติดไว้อะไรตัดกันได้อีกคุณสิริมีอะไรตัดกันได้ตัวไหนเหมือนกันตัดกันตัว r กับเลขสองนะครับตัว r กับเลขสองยังตัดกันแบบนั้นไม่ได้มันเป็นเลขยกกำลังให้ดูฝั่งด้านซ้ายมือตัวไหนมันเหมือนกัน f หนึ่งนะคะf หนึ่งจะต้องตัดกันไปก่อนนะคะ f หนึ่งตัดกันไปก่อนเด้ออ่ะทีนี้ให้เราทำการย้ายข้างนะคะย้ายข้าง r กำลังสอง r สองกำลังสองย้ายขึ้นไปด้านบนตัว4เนี่ยย้ายลงมาย้ายสลับกันก็จะได้เป็น r 2กำลัง2มีค่าเท่ากับ2กำลัง2ได้เป็น4หารด้วย4แสดงว่า r 2กำลัง2เรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะ r 2กำลัง2จะได้มีค่าเป็นสี่หารสี่ตอบหนึ่งแล้ว r อะไรยกกำลังสองมันได้หนึ่งอะทีเนี้ยไม่มีครับสองหนึ่งเป็นหนึ่งไม่มีเลยบอกไม่มีอะไรยกกำลังสองได้หนึ่งเลยบอกหนึ่งยกกำลังสองได้อะไรหนึ่งค่ะดังนั้น r สองของเราเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งเมตรแสดงว่าจากที่มันห่างกันสองเมตรอะสองคนนี้ก็ต้องขยับเข้าอีกเมตรหนึ่งขยับเข้ามาห่างกันแค่เมตรเดียวเพื่อให้แรงมันเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่านะคะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะกรณีที่โจทย์ถามหาเป็นจำนวนเท่านะคะนักเรียนอ่ะจะต้องมาตั้งสมการอย่างนี้ก่อนนะตั้งให้เป็นก่อนนะคะตั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไว้ก่อนครั้งที่หนึ่งก็ห้อยให้มันเป็นเลขหนึ่งนะคะตัวที่มันซ้ำก็จะมีตัว m หนึ่ง m สองอ่ะตัว g อย่างเงี้ยซ้ำแน่นอนนะคะซ้ำสิ่งที่จะไม่ซ้ำก็คือ f กับ r เนาะเปลี่ยนไปตามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองว่าไปนะคะพอตั้งสมการเสร็จให้นักเรียนเอาสมการมาหารกันไม่ต้องกลัวนะเลขมันเยอะก็จริงเอามาหารกันแล้วหนูจะเห็นว่าตรงนี้มันจะหายไปเสมอนะคะหารกันปุ๊บ
ตรงนี้จะหายไปสุดท้ายมันจะเหลือแค่เท่านี้เองเนี่ยเหลือแค่เท่านี้นะคะก็จะได้เป็นมันจะเหลือเป็นอะไรอ่ะเหลือเป็นเท่านี้เขียนให้ใหม่ก่อน f 2ส่วนด้วย f 1มีค่าเท่ากับ r 1กำลัง2ส่วนด้วย r 2กำลัง2เวลาหารกันแล้วมันจะเหลือเท่านี้ค่ะนักเรียนเหลือแค่เท่านี้จริงๆเนาะจากนั้นให้เราค่อยมาทำการแทนค่าเนาะทำการแทนค่าว่าครั้งที่2อ่ะต้องการแรงเป็นเท่าไหร่เนี่ยครั้งที่2ต้องการแรงเป็นสีเท่าเราก็มาแทนว่าเป็นสีเท่าของครั้งที่1นะคะเป็นสีเท่าของแรงเดิมเนี่ยก็คือแรงสีเท่าของครั้งที่1ก็คือสีเท่าของ F1 เนาะจากนั้นก็แทนค่า R1 ไป R1 ก็เป็น2เมตรนะคะจากนั้นก็คิดเลขค่ะแทนค่าเสร็จแล้วปุ๊บตัวแปรเหมือนกันตัดกันได้เหมือนเดิมนะ F1 เหมือนกันเนี่ย F1 เหมือนกันตัดกันไปนะคะพอตัดกันเสร็จปุ๊บมันจะเหลือเป็น4เนาะเท่ากับเขียนอย่างนี้มันจะเป็น4เท่ากับ4หารด้วย r 2กำลัง2ครูแพมก็ทำการย้ายข้างย้าย r 2ขึ้นไปด้านบนย้าย4ลงมาหารแค่นั้นค่ะย้ายสลับกันเลยเนาะปุ๊บหารกันเรียบร้อยมันจะได้เป็น1นะคะอะไรยกกำลัง2ได้1ก็1ยกกำลัง2ได้1ค่ะข้อนี้ก็ตอบได้ตอบได้แล้วตอบแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น4เท่านะคะ4เท่าเมื่อระยะห่างระหว่างคนทั้ง2เป็น1เมตรแรงจะเพิ่มขึ้นเป็นสีเท่าถ้ามันห่างกันแค่เมตรหนึ่งนะคะดังนั้นคนเรามีแรงดึงดูดระหว่างกันนะคะแต่แรงดึงดูดระหว่างคนเรามันน้อยมากนะคะแต่เราอ่ะมีแรงดึงดูดระหว่างเตียงเยอะมากเนื่องจากเรากับเตียงอ่ะติดกันตลอดเวลาลู่ลงตลอดเวลาตอนนี้ใครอยู่บนเตียงบ้างนะนะคะยิ่งระยะห่างน้อยจากข้อนี้เลยสรุปได้ว่าถ้าระยะห่างระหว่างกันมันน้อยนะคะแรงดึงดูดมันก็จะมากนะคะยิ่งห่างกันน้อยเท่าไหร่แรงดึงดูดยิ่งมากเวลาเราอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยเราชิดกันกับเตียงเลยนะคะแรงดึงดูดเราระหว่างเตียงก็จะเยอะนะคะก็จะทำให้ลุกออกจากเตียงยากนิดนึงเพราะมีแรงดึงดูดระหว่างกันในช่วงตื่นนอนอย่างเงี้ยมันก็จะลุกออกยากรู้สึกแบบหน่งตัวเหลือเกินทำไมออกจากเตียงยากจังเลยวะอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่ามันระยะห่างมันชิดกันข้อนี้เรียบร้อยเนาะต่อไปเราคิดแรงดึงดูดระหว่างคนแล้วนะคะทีนี้มาดูแรงดึงดูดที่โลกกระทำกับคนกันโลกกระทำกับคนเนี่ยจะมีแรงดึงดูดเท่าไหร่มาดูข้อนี้อ่ะชายคนหนึ่งนะคะหนัก900นิวตันที่ผิวโลกอันนี้คือแรงที่โลกแรงดึงดูดที่โลกกระทำกับคนแล้วนะคะเพราะเป็นหน่วยนิวตันแล้วก็คือ Fg เท่ากับ900นิวตันนะคะเขียนใหม่ก่อน Fg นะคะเท่ากับ W นะคะเท่ากับ900นิวตันเนี่ยคือแรงที่ชายคนนี้โดนโลกกระทำนะคะมีขนาดเป็น900นิวตันเยอะกว่าข้อที่แล้วตั้งเยอะนะคะข้อที่แล้วแรงดึงดูดระหว่างคนอ่ะตั้ง3มีค่าเพียงแค่ 3.3 คูณ10ยกกำลังลบ11เองแต่นี้โลกดึงดูดเนี่ยตั้ง900นิวตันนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาไปชั่งน้ำหนักที่ห่างจากโลกเป็นรัศมี3เท่าของรัศมีโลกอยู่ดีๆไม่ชอบนะคะชอบออกไปอยู่นอกโลกก็คือหมายความว่าชายคนนี้เขาอาจจะเป็นนักบินอวกาศก็ได้นะคะก็เลยมีโอกาสออกไปนอกโลกห่างจากโลกเป็นรัศมี3เท่าของรัศมีโลกเขาถามว่าจะหนักเท่าไหร่ข้อนี้ระยะห่างมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยข้อนี้ระยะห่างมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเริ่มแรกเนี่ยตำแหน่งที่1คนอยู่ตรงเนี้ย1คนอยู่ตรงนี้อันนี้ตำแหน่งที่2เริ่มแรกคนอยู่ที่ผิวโลกก็คืออยู่ที่ขอบโลกแบบเนี้ยนะคะอยู่ที่ขอบโลกเขามีแรงกระทำกับเขาอ่ะอยู่ที่900นิวตันทีนี้เขาไปอยู่ห่างจากโลกเป็นลักษณะห่างจากรัศมีเดิมเนี่ยอันนี้คือรัศมีนะเดี๋ยวถ้าดูไม่เห็นเนี่ยอันนี้นะอันนี้คือ R นะคะเขาบอกว่าไปห่างจากเดิมแต่ตรงเนี้ย
เป็น 3R จากห่างอยู่แค่ระยะรัศมีเดียวน่ะนะคะรัศมีโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากรัศมีโลกเป็น3เท่าคือเขาห่างเพิ่มขึ้นถ้าเขาห่างเพิ่มขึ้นแรงมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงแรงที่โลกกระทำตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ตำแหน่งไหนแรงดึงดูดระหว่างมันจะมากกว่ากันคะระหว่าง1กับ2 1ค่ะเออ1นะคะเพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างมันครูแพมบอกแล้วตั้งแต่ข้อเมื่อกี้ยิ่งใกล้กันเท่าไหร่แรงดึงดูดมันยิ่งมากใช่มั้ยกรณีเนี้ยเขาไปอยู่ไกลจากโลกเพิ่มขึ้นตั้ง3เท่าอ่ะแสดงว่าตรงเนี้ยแรงมันจะต้องน้อยนะคะน้อยกว่าครั้งที่1นะคะแรงมันต้องน้อยกว่าครั้งที่1แสดงว่าเขาการรับข้อสอบแบบนี้มันคือการเทียบค่านะคะเทียบค่าถ้าเทียบค่าเราก็ต้องมีการกำหนดแล้วแหละให้มวลโลกเป็น m อะไรดีมวลโลกเป็น m 1หรือ m 2ยังไงมันก็ตัดกันไปอยู่แล้วอะให้มวลโลกเป็น m เขียนข้างล่างก็ได้อะมวลโลกm 1แล้วกันโปรแกรมให้เป็น m 1เท่ากับมวลโลกนะ m 2เท่ากับมวลคน r คือรัศมีโลกคือรัศมีโลกมีอะไรอีกที่เราต้องใช้หมดแล้วนะคะหมดแล้วมาดูตำแหน่งที่1วิธีทำกรณีที่มันมีการห่างกันเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าหรือกี่เท่าก็ตามมันจะทำคล้ายๆกับข้อขอไข่นะคะอ่ะมาดูที่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1นะแรงดึงดูดที่ตำแหน่งที่1นะคะแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะจะได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลนะตำแหน่งที่1ก็คือ fg นะคะ f เราก็เปลี่ยนเป็น f1 ไปเลย f1 นะคะเท่ากับ g ใหญ่ใช่ไหม g ใหญ่ค่า g นะคะสูตรของมันก็คือ m1 m2 นะคะหารด้วย r1 กำลัง2อ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้นะนี่เป็น r1 นะคะอันนี้ก็จะเป็น r2ก็ให้เป็นสมการที่1เหมือนเดิมให้เป็นสมการที่1ทีนี้ก็มาเขียนตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2ที่ตำแหน่งที่2นะคะจะได้ว่า F2 นะคะจะต้องมีค่าเท่ากับ G ใหญ่ M1 M2 ก็คือเกิดจาก G ใหญ่คูณมวลโลกแล้วก็มวลของคนนะคะหารด้วย R2 กำลัง2ให้เป็นสมการที่2จากนั้นให้เราสมการทั้งหมดมาหารกันนะคะนำสมการที่2หารด้วยสมการที่1นะคะจะได้ว่าก็ F2 ตั้งเอาด้านซ้ายหารกันเนาะเอา F2 ตั้งหารด้วย M1 ด้านขวาก็เขียนเป็น G ใหญ่ M1 M2 นะคะหารด้วย R 2กำลัง2คูณกับค่า1กำลัง2อันนี้ครูแพมกลับเสร็จให้กลายเป็นส่วนนะอันนี้ทำไปดูครั้งที่2แล้วนะG ใหญ่ M1 M2 นะคะเป็นประมาณนี้จากนั้นให้เราทำการตัดทอนพจน์ไหนตัดกันได้บ้างนะไหนลองตัดดูซิอันไหนตัดกันได้บ้างคะอะไรตัดกันได้บ้างตัวที่เหมือนกันให้ตัดกัน GMM Gammy ครับ
GMM นะคะทำการจัด GMM Grammy ไปตัดออกไปให้หมดเนาะตัดเสร็จแล้วสุดท้ายมันจะเหลือเท่านี้นี่มันเหมือนจะยากแหละแต่มันก็ง่ายอยู่นะไปมันเหลือแค่เท่านี้ข้อกรณีโจทย์มันถามหาเป็นจำนวนเท่าอ่ะถ้ามีการพูดขึ้นว่าเท่ากี่เท่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเท่าของ R หรือเท่าของ F หนูจะต้องเอามาหารกันนะคะเห็นไหมเนี่ยมันมีคำว่าเท่าจากนั้นให้เราทำแทนค่าโอ้เลื่อนแทนค่านะคะแทนค่ามันจ๋าแทนค่า F2 คือตำแหน่งที่2เราทราบแรงที่กระทำแล้วหรือยังคะตำแหน่งที่2ทราบยังที่ตำแหน่งที่2ห่างจากผิวโลก3ตรงเนี้ยทราบแล้วครับตรงนี้เรายังไม่ทราบแรงนะดูดีๆนะเขาบอกว่าชายคนหนึ่งหนัก900นิวตันที่ผิวโลกโจทย์มันมีแค่2บรรทัดเองนะชายคนหนึ่งห่างจากหนัก900นิวตันที่ผิวโลกผิวโลกคือตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่1ทราบว่าแรงกระทำเนี่ย900นิวตันถ้าไปช่างห่างจากศูนย์กลางของโลกเนี่ยเป็นรัศมี3เท่าของรัศมีโลกเขาจะหนักเท่าไหร่คือตำแหน่งเนี้ยเรายังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบเด้อว่า F เป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ติดไว้เป็น F2 ติดไว้F1 นะคะ F1 คือที่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งผิวโลกเนี่ยตำแหน่งผิวโลกเราทราบแล้วว่า FG จะมีค่าเป็น900นิวตันเราก็แทนค่าเป็น900R1 นะคะ R1 เราก็แทนเป็น R ไปให้ติดเป็นตัวแปรไป R1 ให้เป็น R กำลัง2 R2 เราจะได้เป็น 3R กำลัง2ทีนี้ก็ทำการยกกำลัง2ให้เรียบร้อยได้เป็น F2 ส่วน900 R กำลัง2พจน์ข้างในเนี้ยคือหนูต้องยกกำลัง2ให้เรียบร้อยนะคะ 3R ยกกำลัง2จะได้เป็น 9R กำลัง2นะคะอะไรตัดกันไปทีเนี้ยอะไรตัดกันได้คะตัวที่เหมือนกันให้ทำการตัดกันไปตัวไหนเหมือนกัน R ยกกำลัง2ค่ะI ยกกำลัง2ตัด I ยกกำลัง2ไปนะคะจะได้เป็น F2 นะคะเท่ากับทีนี้ตัวนี้มันหารอยู่ใช่ไหมหารอยู่แล้วก็ย้ายขึ้นไปคูณนะคะย้ายขึ้นไปคูณจะได้เป็น900หารด้วย9ตอบ F2 ที่ตำแหน่งที่2จะมีแรงกระทำกี่นิวตันคะตำแหน่งที่2จะมีแรงกระทำกี่นิวตัน100100นิวตันนะคะตอบที่ระยะห่างจากรัศมีโลก3เท่านะคะรัศมีโลก3เท่าคนจะมีน้ำหนัก100นิวตันยิ่งห่างมากน้ำหนักก็ยิ่งน้อยนะคะอันนี้คือเงื่อนไขของแรงดึงดูดระหว่างมวลยิ่งห่างกันน้อยน้ำหนักก็ยิ่งมากนะคะจะเป็นประมาณนี้อ่ะทวนข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะเขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะคะหนัก900นิวตันที่ผิวโลกที่ตำแหน่งเนี้ยนะคะแรงที่โลกกระทำเนี่ยเนาะจะมีค่า900นิวตันก็คือแรงดึงดูดระหว่างคนกับโลกเนี่ยมีค่า900นิวตันนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าไปชั่งน้ำหนักห่างจากศูนย์กลางของโลกเป็น3เท่าอ่ะเราก็ให้ระยะห่างแรกอ่ะเป็น r ไว้นะคะ r มีค่าเท่ากับ r 1เนาะที่ตำแหน่งที่2ให้เป็น r 2นะคะเพิ่มขึ้นเป็น 3r เขาบอกว่าห่างเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าแล้วให้เพิ่มขึ้นเป็น 3r นะคะอ่ะทีนี้ก็กำหนด M1 เป็นมวลโลก M2 เป็นมวลโคนตั้งเป็นสมการตำแหน่งที่1นะคะก็ได้เป็น F1 เท่ากับ GM1 M2 ส่วน R กำลัง2ตำแหน่งที่2ก็ได้เป็น F2 นะคะอันนี้ F2 F2 อันนี้เป็น F1 นะคะ F2 มีค่าเท่ากับ GM1 เป็น M2 ส่วนด้วย R2 กำลัง2นะคะทีนี้นำสมการที่2หารสมการที่1ด้านซ้ายเราก็เอาอันที่2ตั้งก่อนลองมาหารกันธรรมดาด้านขวาหารกันแต่เรากลับเศษให้กลายเป็นส่วนด้วยนะคะมันจะได้เป็นพจน์คูณกันหารกันกลับเศษให้กลายเป็นส่วนพจน์จะได้คูณกัน
ตรงนี้ก็ตัดกันไปสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเหลือแค่เท่านี้นะคะเหลือเป็น f 2ส่วนด้วย f 1หารเท่ากับ r 1กำลัง2ส่วนด้วย r 2กำลัง2นะคะทีนี้เราก็มาแทนค่าพอเราได้สมการหลักแล้วล่ะเราก็มาทำการแทนค่าแทนค่านะคะที่ตำแหน่งที่2เรายังไม่ทราบเลยว่ามันหนักเท่าไหร่เราก็เขียนเป็น f 2ไว้แต่ที่ตำแหน่งที่1เราทราบแล้วว่าเป็น900นิวตันนะคะก็แทนค่าไปทีนี้เราแทนค่า r 1 r 1เราแทนค่าเป็นตัว r ธรรมดานะคะ r กำลัง2R2 แทนค่าเป็น 3R นะคะทีนี้ก็คิดเลขนะคะพจน์นี้ยกกำลัง2จะได้เป็น 9R กำลัง2นะคะ R กำลัง2ตัดกับ R กำลัง2ไปนะคะจะได้ว่า F2 ส่วน900มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย9เนาะแล้วก็เอา900อ่ะขึ้นไปคูณนะคะขึ้นไปคูณจะได้มาเป็นพจน์นี้เป็น F2 เท่ากับ900ส่วน99ตัดกับ900ไปได้100ตอบ100นะคะก็จะเป็นอันเสร็จนะอันนี้ก็เป็นแนวนะคะแนวเกี่ยวกับการคำนวณของเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลจะประมาณนี้นะคะข้อที่ตัวอย่างที่2นี่เป็นตัวอย่างที่ยากที่สุดแล้วนะคะถ้าเป็นระดับข้อสอบนะข้อสอบก็จะออกระดับไล่มาระดับเนี้ย1ข้อแน่นอน1ข้อแล้วก็2อันเนี้ยก็จะเลือกเอาอีกข้อนึงนะคะเป็นประมาณนี้เป็นทวนเนาะเดี๋ยววันพุธหน้าเดี๋ยวครูแพมจะมาบอกข้อสอบอย่างละเอียดเลยว่าใครมีสมุดเอาสมุดมาเปิดนะคะวันพุธน่ะครูแพมจะบอกเลยว่าหน้าไหนออกกี่ข้อออกเรื่องอะไรบ้างมันจะได้ทำได้เนาะโอเคอ่ะทีนี้มารู้จักกับคำว่าสนามโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงแล้วก็น้ำหนักนะคะสนามโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงแล้วก็น้ำหนักอ่ะคำว่าสนามโน้มถ่วงภาษาอังกฤษใช้คำว่า gravitational field นะคะเป็นแรงนะคะเป็นเกิดจากการแผ่สนามของแรงไปรอบๆเพื่อดึงดูดวัตถุนั้นก็คือคำว่าสนามก็คือเป็นบริเวณที่แรงนั้นสามารถกระทำได้อย่างเงี้ยเราจะอยู่ในสนามนั้นเหมือนคำว่าสนามแม่เหล็กเอ้าบริเวณใดก็ตามที่แรงโน้มถ่วงยังสามารถกระทำกับวัตถุนั้นได้แสดงว่าเราอยู่ในสนามของแรงโน้มถ่วงนั้นนะคะสนามก็คือบริเวณที่แรงมันยังกระทำได้เนาะถ้าเราออกไปนอกโลกเราก็ไม่ได้อยู่ในสนามโน้มถ่วงแล้วคิดประมาณนี้บริเวณไหนก็ตามที่แรงโน้มถ่วงของโลกไม่สามารถกระทำกับเราได้เราก็ไม่ได้อยู่ในสนามโน้มถ่วงนะคะแค่ไปคิดคำว่าสนามโน้มถ่วงก็คือแปลให้มันเป็นภาษามนุษย์มนาคือเป็นบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงนั่นแหละมาทำนะคะมันเป็นสนามก็คือบริเวณคำว่าสนามก็คือบริเวณนะคะเป็นบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงกระทำนะคะที่นี้สนามโน้มถ่วงนี่หาได้จากอะไรนะคะเนี่ยตัว G นะคะหาได้จาก G ME ME คืออะไร ME คือมวลโลกนะคะมวลโลกนะคะ R คือระยะห่างนะคะคือรัศมีหรือระยะห่างเป็นประมาณนี้ส่วนตัว G ใหญ่นะคะ G ใหญ่ก็คือค่านิดโน้มถ่วงสากลมีค่าเป็น 6.67 คูณ10ยกกำลังลบ11นิวตันเมตรกำลัง2ต่อกิโลกรัมกำลัง2โอเคนักเรียนก็จำให้ได้แค่ 6.67 ก็พอนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าที่ตำแหน่งใดๆนะคะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงตำแหน่งใดๆก็ตามนะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงกับสนามโน้มถ่วงมันจะเท่ากันดังนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์ G เหมือนกันก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเรื่องความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนให้รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับสนามโน้มถ่วงเลยนะไฮไลท์ตรงคำนี้ให้ด้วยต่อมาคำว่าแรงโน้มถ่วงคืออะไรนะคะแรงโน้มถ่วงก็คือแรงที่เกิดจากสนามโน้มถ่วงดึงดูดวัตถุนะคะกระทำต่อมวลวัตถุก็คือแรงโน้มถ่วงก็คือแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุนั่นแหละค่ะซึ่งกรณีที่โลกกระทำต่อวัตถุหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นน้ำหนักนะคะจะเรียกว่าเป็นน้ำหนักถ้าแรงโน้มถ่วงของโลกเฉยๆก็คือแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุนะคะแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุแต่ถ้าถามว่าแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุใดๆที่มันมีมวลเราจะเรียกว่าเป็นน้ำหนักนะคะเรียกว่าเป็นน้ำหนักแยกออกจากกันให้ได้เนา
พราะว่ามันจะมีตัวน้ำหนักก็คือตัว W นะคะน้ำหนักเนี่ยก็คือเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนะคะถ้าเป็นแรงโน้มถ่วงก็จะเป็นแรงที่เกิดจากสนามโน้มถ่วงแต่ยังไม่ได้กระทำนะคะถ้าเป็นแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นแรงที่เกิดจากสนามแต่ยังไม่ได้ไปกระทำต่อวัตถุถ้ากระทำต่อวัตถุจะเป็นน้ำหนักนะทวนอีกครั้งหนึ่งสนามโน้มถ่วงก็คือบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงกระทำนะคะแล้วแรงโน้มถ่วงคืออะไรแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากสนามโน้มถ่วงนั่นแหละกระทำต่อวัตถุนะคะสองอันนี้กลับกันไปกลับกันมาเนาะต่อมาน้ำหนักน้ำหนักก็คือแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั่นเองนะคะทีนี้มาดูข้อตัวอย่างที่3ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะตัวอย่างที่3เขาบอกว่ามวล2กิโลกรัมแล้วก็มีมวล4กิโลกรัมห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเป็นระยะ8คูณ10ยกกำลัง6เมตรมวลโลกมีค่าเป็น6คูณ10ยกกำลัง24กิโลกรัมนะคะจงหาขนาดของสนามโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุทั้ง2ถามหาขนาดของสนามโน้มถ่วงก็คือจะถามหาศูนย์นี้นะเนี่ยศูนย์สนามโน้มถ่วงนะคะ g เล็กเท่ากับ g ใหญ่ me ส่วนด้วย r กำลัง2มาขีดตัวแปรก่อนแต่ละอันมีวัตถุอยู่2มวลอ่ะมวลแรกที่อ่านได้เราก็ให้เป็น M1 นะคะ M1 ครับ2กิโลกรัมต่อมาอันที่2เราก็ให้เป็น M2 เท่ากับ4กิโลกรัมนะคะอยู่ห่างคำว่าอยู่ห่างใช้ตัวแปรเป็นตัวอะไรคะอยู่ห่างคำว่าอยู่ห่างใช้ตัวแปรเป็นตัวอะไรดีอยู่ห่างจากศูนย์กลางโลกตัว r ไหมครับเออตัว r เท่ากับ8คูณ10ยกกำลัง6เมตรตัว r คูเดอร์ทีนี้มวลโลกมวลโลกใช้ตัวแปรเป็นตัวอะไรคะ m ห้อยอะไรจำได้บ่ e ครับเออเก่งมาก m ห้อย e เท่ากับ6คูณ10ยกกำลัง24กิโลกรัมโอเคต่อมาข้อกอไก่เขาถามหาขนาดของสนามโน้มถ่วงนะสนามโน้มถ่วงมีตัวแปรเป็นตัว g นะคะหาได้จาก g ใหญ่คูณกับ me ส่วนด้วย r กำลัง2นะคะก็ขึ้นข้อกอไก่ได้เลยข้อกอไก่กอไก่หาขนาดของสนามโน้มถ่วงโลกนะคะขนาดของสนามโน้มถ่วงโลกอ่ะจากสูตร g เล็กเท่ากับ g ใหญ่คูณกับ me ส่วนด้วย r กำลัง2อ่ะให้เราทำการแทนค่า g เล็กติดไว้นะคะg ใหญ่แทนค่าเป็นเท่าไหร่นะ g ใหญ่มีค่าเป็น6จุดอะไรจำได้ไหม6จุดอะไรคะ g ใหญ่ 6.67 คูณ10ยกกำลังลบ11ครับ6.67 คูณ10ยกกำลังลบ11อ่ะจากนั้นให้เราเอามวลโลกมาแทนค่านะคะมวลโลกแทนค่ามวลโลกเข้าไปคือ6คูณ10ยกกำลัง24เนาะรัศมีก็คือ8คูณนั่นๆๆนะเขียนตก8คูณ10ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเวลาเราคิดเลขกรณีที่มันมีเลขยกกำลังอย่างนี้เนาะให้เราเอาเลขยกกำลังมาคิดก่อนนะคะอ่ะคูณการเอาเลขชี้กำลังทำยังไงกันบวกกันบวกกันนะคะลบ11บวก24ได้เท่าไหร่บวก13ครับชี้กำลังบวกกันก็จะได้เป็นบวก13เนาะมันจะได้เป็น 6.67 คูณกับ6นะคะติดไว้ก่อนเนาะคูณกับ10ยกกำลัง13ข้างล่างนะคะข้างล่าง
ข้างล่างก็ยกกำลังสองทีละตัวแปดยกกำลังสองแปดแปดเป็นแปดแปดเป็นหกสิบสี่นะคะคูณกับหกยกกำลังสองหกยกกำลังสองสิบยกกำลังหกยกกำลังสองได้เป็นสิบยกกำลังสิบสองสิบยกกำลังสิบสองถ้าเป็นยกกำลังเนาะให้เราเอาเลขเราจะไม่เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะคะยกกำลังให้เราเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันดังนั้นก็คิดเลขอันนี้ก่อนหารการเอาเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันหารการเอาเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะลบคูณกันเอามาบวกหารการเอาเลขชี้กำลังมาลบนะคะเอาเลขชี้กำลังมาลบกันลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะเหลือหนึ่งก็จะได้เป็น 6.67 ครูแพมขอไปคูณ 6.67 กับ6ก่อนนะรู้สึกแบบมันเครือง 6.67 คูณ6 6.7 42ทด4 6.6 36เป็น10เป็นทด4 6.6 36ปึ๊บทศนิยม2ตำแหน่งนะคะถ้าครูแพมคิดเลขผิดบอกด้วยนะได้เป็น 40.02 คูณกับ10นะคะหารด้วย64โอ้ถ้าจะมาขนาดนี้ก็คิดเครื่องคิดเลขจะขอจริงๆเนาะจะได้เป็น400.2หารด้วย64ถ้าครูแพมจะประมาณหารไหมนะประมาณรู้สึกเหมือน4จะเอาไปหาร64ได้พอดีนะ41เป็น4 46 24มันจะได้เป็นถ้าตัดไปประมาณนั้นนะ100หารได้16หารบีกหาร2เป็น58เงินบล่ะแปดแปดน้องผู้คิดเลขถึงบนแต่แล้วขอการช่วยเหลือด่วนหารสองสองห้าปุ๊บสองหกแปดเจ็ดห้าสิบหก85 40 86 48มันได้ 6.2 ไหมคะแมนบอกคุณคิดเลขถือบอกแมนมาเช็คดีๆสิ10ยกกำลังลบ13ลบ24 13ตัดเราก็จะได้นักเรียน8ยกกำลัง6คูณกัน66 62เป็น12โอเคถูก88เป็น64โอเคถูกแล้วอยู่10โอเคถูก87 42ทด4 67 12ทด4 66 36 10ทด1เป็น4โอเคถูกอ่ะครูแพมได้เท่านี้นะ68 48ได้6จุดประมาณ 6.3 6.25 มั้ยเดี๋ยวนะ 6.25 ก็จะได้ประมาณ 6.3 G เท่ากับ 6.3 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2หน่วยเดียวกันกับค่า G เลยนะคะก็ตอบหน่อยเห็นตอบสนามโน้มถ่วงน้องถ่วงมีขนาด 6.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคเรียบร้อยแบ่งอ่ะต่อมาข้อคอคายหาคอคายเขาถามหาขนาดน้ำหนักของวัตถุ
ทั้งสองน้ำหนักคือ W W หาได้จากอะไรคะน้ำหนัก W หาได้จากอะไรจำได้ไหมมีใครจำได้ไหม M คูณกับอะไรน้ำหนักหาได้จาก M คูณกับอะไรคะมีใครจำได้ไหมไหนลองเปิดในสมุดหาซิน้ำหนักหาได้จากอะไรคูณกัน M คูณอะไรเนาะน้ำหนักของวัตถุเปิดไปหน้าที่ 3.1 ซิหา W อ่ะน้ำหนักหาได้จากอะไรคูณกันทุกคนเจอไหมคะน้ำหนักหาได้จากอะไรคูณกัน M คูณอะไรใบว่ามี M M คูณอะไรเอ้าไม่คุ้นเคยมันเลยเหรอ M คูณอะไรคะนักเรียนหน้า 3.1 นะเปิดไป 3.1 ไปดูหัวข้อน้ำหนักของวัตถุที่ตัวเองจดไว้อะน่าจะมีเปิดเจอยังเปิดเจอ 3.1 ยังคะm กับ g เหรอคะm กับ g ทีนี้เขาถามหาขนาดของวัตถุทั้งสองดูโจทย์นะขนาดของวัตถุทั้งสองมีวัตถุอยู่2อันแสดงว่าเราจะต้องหาน้ำหนักทั้งหมด2ครั้งนะคะเพราะว่าถามหาขนาดน้ำหนักของวัตถุทั้งสองอ่ะมาหาวัตถุจะได้ว่าอันที่1หาน้ำหนักมวล2กิโลกรัมนะคะจะได้ว่า W เท่ากับ MG W 1เท่ากับ M 1แล้วกันนะคะทีนี้ M ก็แทนเป็น2ทีเนี้ย G ที่เรามาใช้เราจะไม่ใช้ G เป็น 9.8 นะคะเพราะว่า G เราต้องใช้ตามโจทย์ข้อนี้เลย G นักเรียนต้องใช้ตามโจทย์ข้อนี้ตามโจทย์ข้อนี้ซึ่ง g เราต้องใช้เป็นเท่าไหร่คะ g ที่เราหามาได้เป็นเท่าไหร่ g ต้องใช้ตามข้อกไก่g ต้องใช้ตามข้อกไก่คือ6.3นะคะ6.3หาออกมาได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย2 3เป็น6 2 6เป็น12แล้ว12.6น้ำหนักจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วอันนึงต่อมาไปหาเองเดี๋ยวบอกไปทีนี้น้ำหนักของมวล4กิโลกรัมไปหาเองแล้วกันไปหาเองเด้อขึ้นไว้ให้เท่านี้นะไปหาเอาเองแล้วกันเฮ็ดให้หมดกระสิบบ่ได้มวล4กิโลกรัมนะคะให้นักเรียนไปหาเอง W 2เท่ากับ M 2คูณ G หามาเองด้วยแล้วก็เขียนตอบให้ด้วยนะให้หนูไปหาเองฝึกหาเองมาดูเรื่องนี้นะคะสรุปแล้วแรงดึงดูดระหว่างมวลต้องจำสูตรให้ได้เนาะจำสูตรแรงดึงดูดระหว่างมวลให้ได้นะคะผมจะพาทวนแล้วนะเนี่ยหลักๆคือนักเรียนจะต้องจำสูตรแรงดึงดูดระหว่างมวลให้ได้อะจำประเภทของแรงให้ได้แรงที่เกิดจากการสัมผัสแรงที่ไม่เกิดจากการสัมผัสนะคะแรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นแรงที่ไม่เกิดจากการสัมผัสเนาะเป็นประเภทเดียวกันกับแรงดึงอยู่ในซับเซตของแรงโน้มถ่วงโลกนะคะแรงดึงดูดระหว่างมวลแรงโน้มถ่วงโลกเป็นซับเซตของแรงดึงดูดระหว่างมวลทีนี้มาดูการหาแรงดึงดูดระหว่างมวลจำสูตรมาให้ได้นะคะ F เท่ากับ G M 1 M 2ส่วนด้วย R กำลัง2ถ้ามวลมากวิธีจำนะถ้ามวลมากมวล2อันนี้มากแรงดึงดูดก็จะมากนะคะถ้าห่างมากแรงดึงดูดจะเป็นยังไงคะห่างมากแรงดึงดูดจะมากหรือน้อย
ห่างกันมากๆแรงดึงดูดจะยิ่งห่างกันแรงดึงดูดจะมากหรือน้อยคะน้อยค่ะน้อยค่ะแรงดูดจะน้อยโอเคส่วนมากถ้าเรื่องนี้ครูแพมจะออกข้อสอบนะครูแพมจะออกประมาณว่าเอ้ยถ้าห่างกันเท่านี้แรงดึงดูดจะมากหรือจะน้อยอะไรจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วถ้าจะออกข้อสอบนะแทนค่าตรงๆเลยถ้าจะออกข้อสอบอะจะออกแทนค่าตรงๆ1อันนะคะอันนี้อีก1อันซึ่งอันเนี้ยมีให้ดูทั้ง2แบบนะคะมีให้ดูทั้ง2อันแล้วก็นิยามอย่างเงี้ยแหละพวกนิยามอันนี้ก็ออกอีก1ข้อเรื่องนี้น่าจะออกข้อสอบ6ข้ออันนี้ก็ออกข้อ1อันนี้ก็ออกข้อ1ถ้าใจดีอาจจะออกอันนี้ให้2ข้อก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไปทวนเนาะวันพุธนะคะวันพุธก็เข้ามาเช็คชื่อแล้วก็เปิดเอาสมุดมาแล้วครูแพมจะบอกเลยแต่ละเรื่องอ่ะครูแพมจะพาไล่มาตั้งแต่อันที่1เลยเนี่ยวันพุธน่ะครูแพมจะพาเปิดไล่เลยอันนี้ของห้อง10นี่ว่าเดี๋ยวผิดอันครูแพมจะพาไล่เปิดเลยว่าหน้าเนี้ยหนูก็เปิดสมุดไปพร้อมครูเลยว่าหน้าเนี้ยออกเรื่องอะไรยังไงเพราะว่าในข้อสอบอ่ะมันจะมีทั้งหมด40ข้อนะคะตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.5 เนี่ยมันจะออกแค่ออก30ข้อนะคะ 2.2 กับ 2.4 กับ 2.5 จะออก10ข้อซึ่ง 2.4 กับ 2.5 หนูเคยสอบประจำบทไปแล้วแล้วครูเคยส่งข้อสอบเข้าไปในเมลหนูแล้วเนาะหนูก็อ่านอันนั้นแหละนะคะครูก็จะเอาจากอันนั้นแหละมารวมๆกันนะคะที่เราจะต้องอ่านเพิ่มก็จะมีพวก 3.1 ถึง 3.5 นะคะค่ะทีนี้มาดูงานเอ้ยแป๊บนึงนะออกมาได้มาได้นี่ก่อนงานนักเรียนค่ะที่ให้ที่ให้ทำอะไรเนาะที่เดี๋ยวไปดูซิ4/4โอ้ยหลายเหลือเกินแชทมือนึงอ่ะ4/4พงศิริส่งงานมาแล้วแสดงว่าพงศิริเหลืออยู่แค่งานเดียวก็จะได้10คะแนนแล้วนะคะเหลืองานที่ 3.5 เนาะเพราะงานพงศิริเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วก็เหลืออันนี้หรือเปล่าของพงศิริเหลืออันนี้ในแผนภาพอิสระนักเรียนค่ะแผนภาพอิสระนักเรียนอย่าทำมาแต่แนวนี้เด้อแนวที่เป็น N กับ W เนี่ยครูแพมเห็นส่งมาหลายห้องมากที่มันจะมีแต่แนวเดียวนะคะซึ่งแผนภาพอิสระถ้าหนูไปเปิดดูในหนังสือเรียนนะคะมันมีหลายแนวมันมีหลากหลายแนวมากอะแรงที่จะทำต่อวัตถุพยายามหารูปที่มันได้แรงหลายแนวนะคะอย่าให้มันมีแค่แนวดิ่งมาแนวเดียวในราศีทับ4อันนี้ถ้าหนูเคยดูอันที่ตัวเองเคยวาดในหัวข้อ 3.1 อ่ะหนูจะเห็นว่ามันทำมาหลายแนวก็อย่างเงี้ยเป็นแผนภาพวิสระนะคะลูกครูมันไม่โหลดช้ามากสไลด์นี้แบบภาพจะมาช้านิดนึงภาพไม่ค่อยโหลดเลยโอเคดูสไลด์ย่อกันสิมันจะขึ้นภาพให้ไหมเนี่ยไอ้พวกครูแพมเคยพาวาดอ่ะมันมีแรงตั้งหลายแนวนักเรียนทั้งแนวแรงบนพื้นเองแรงบนอะไรนักเรียนพยายามหารูปแรงให้มันได้หลายแนวนะคะในการวาดแผนภาพมาส่งครูอย่าให้มันมีแค่แรงขึ้นกับแรงลงอย่างเดียวเนาะเนี่ยรูปตัว